สวัสดีจ้ะพี่น้องแม่น้อยจะทำนรกปลาแห้งนะคะนี่ค่ะนรกปลาแห้งของแม่ใหญ่น้อยปลาแห้งเพื่อมีปลาแห้งยังเฮ็ดได้หมดนะคะเราจะใส่น้ำมันลงไปนิดนึงค่ะเพื่อให้มันมีสีสวยนะคะใส่พริกลงไปเลยใครมีปลาแห้งทำได้เลยนะจ๊ะผัดพริกให้มันหอมให้มันเหลืองให้มันมีความหอมก่อนนะคะใส่พริกป่นค่ะของแม่น้อยนรกปลาแห้งเนี่ยใส่ลงไปปลาแห้งแม่น้อยได้ย่างแล้วก็โขกละหยาบหยาบไว้นะคะผัดพริกให้หอมจากนั้นก็ใส่ปลาแห้งเลยลงไปเป็นไงทำหิวแห้งตีคอยเฮ็ดไว้เจ้าก็สิบอกเจ้าว่าจังใดเนาะไม่น้อยจะบอกโขกละเอียดนะคะเพราะว่ารสสัมผัสเวลาเขาโขกไปแห้งละเอียดแล้วมันจะบดแสบไม่หน่อยว่ามันจะบดได้รสชาติทอแบบนี้นะคะใส่หอมเจียวลงไปค่ะใส่กระเทียมเจียวอันนี้เป็นกระเทียมอบของไม่หน่อยนะคะกระเทียมอบแห้งนะคะผัดไปก่อนถ้าว่าบ่มีสีพริกขึ้นมาพี่น้องก็จะเติมพริกได้นะคะนะเพราะว่าน้ำรกน้ำพริกนรกมันก็ต้องเผ็ดอยู่แล้วเนาะนรกปลาแห้งเราใส่เกลือลงไปค่ะอันนี้เป็นเกลือหิมาลัยยานะคะพอใส่ลงไปมันจะเป็นเกล็ดสีขาวๆมันสีเหมือนเดิมนะคะมันจะบ่ละลายนะคะถ้าใครบ่มีเกลือนี่ก็ใส่เป็นเกลือธรรมดาก็ได้พอดีในช่วงนี้แม่น้อยกินอาหารสุขภาพก็ได้ใส่เกลือนี่นะคะเปิดไฟกลางบัดนี้คนไปให้ทุกอย่างเข้ากันให้หอมนะคะเอาโอเคเราจะใส่พริกเพิ่มนะคะแต่ว่าพริกที่เขาใส่ลงไปมันเผ็ดอยู่แล้วเด้อจ้ะจะบอกไปให้ว่าเผ็ดแล้วแต่ว่าขันเฮาย่านสีบ่สวยนะคะรสดีค่ะผงงัวนี่น่าจะใส่เกลือลงไปอีกนิดหน่อยค่ะเพราะว่าปลาแห้งเราเป็นปลาแห้งจืดนะคะบ่มีความเค็มไม่น้อยลืมเปิดพัดลมหอมมากพี่น้องหือเนี่ยเริ่มแห้งแล้วเมื่อกี้มันจะชื่นเพื่อนอย่างไรชื่นน้ำมันพืชเนาะตอนนี้กำลังเริ่มแห้งค่ะชิมค่ะชิมรสชาติแซ่บมากพี่น้องเลิศมากแต่ยังบ่เผ็ดปานใดบ่สมกับความเป็นนรกมันไม่สมกับความเป็นนรกเราต้องเอาอีกเติมเกลือลงไปอีกนิดหน่อยค่ะเพราะว่าตาเติมเผ็ดแล้วมันสิจืดลงที่มันเป็นเม็ดๆบ่ต้องตกใจนะคะเป็นเม็ดเกลือค่ะเพราะเกลือหิมะเกลือหิมะระยะนี่มันจะบ่ละลายนะคะมันจะเป็นเม็ดๆนะคะค่ะเอามาผัดแบบนี้ถ้ามันโดนน้ำมันถึงจะละลายนะคะปิดไฟค่ะคนให้คลายความร้อนตักเสิร์ฟเลยค่ะนรกปลาแห้งเรา
เรียบร้อยเข้ามาเบิ่งเกิดไก่เห็นบ่ค่ะน่ากินบ่จ้านรกปลาแห้งแล้วโอ้ยแม่หน่อยมือสั่นค่ะพี่น้องสวยงามน่ากินบ่จ้าดาจ้าไปลองทําดูเด้อจ้ารับรองว่าแซ่บชัวไม่มั่วนิ่มนะคะด้วยรักจากใจจ้ารักนะจุ๊บๆ